รับตำหนิวันอยู่บำรุงจริงยันไร้แผนง้อเฉลิมลั่นไม่มีนโยบายขับพ้นพรรคการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 12:22 น.ยิงรับตำหนิวันอยู่บำรุงจริงชีต้องให้เกียรติพรรคด้วยเผยเจ้าตัวบอกคิดน้อยไปยันไร้แผนง้อเฉลิมมื่นไม่รู้ไม่พอใจเรื่องอะไรลั่นไม่นโยบายขับพลพักพร้อมคุยทั้งคู่วันที่11กรกฎาคม67ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรียกนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พักเพื่อไทยเข้าพบพูดคุยเนื่องจากความไม่สบายใจที่ไปให้กำลังใจพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีจนนายวันประกาศลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยว่าได้คุยกันจริงโดยในวันที่นับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีทางพรรคก็ติดตามการนับคะแนนอยู่พอตกเย็นวันนั้นมีคนส่งรูปมาว่านายวันไปให้กำลังใจที่บ้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ตนก็เห็นภาพมีคนส่งมาเยอะมากก็ได้บอกนายวันไปตามนั้นเมื่อนายวันเข้ามาคำแรกที่พูดเลยคือคิดน้อยไปก็ขอโทษด้วยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องปกครองคนหมู่มากก็ได้ตักเตือนนายวันก็บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งทางกระทรวงสาธารณสุขเราบอกว่าแล้วแต่อันนี้เป็นวิจารณญาณของนายวันเองนางสาวแพทองทานกล่าวเราก็ตักเตือนกันไปตามหน้าที่เพราะคนในพรรคเองส.ส.หรือคนที่เห็นข่าวถามกันมากมายเราก็ต้องคุยอยู่แล้วไม่ว่านายวันหรือคนอื่นๆในพักต้องให้เกียรติพักด้วยเพราะนายชาญพวงเพชรเป็นคนที่พักเพื่อไทยส่งลงสมัครฉะนั้นต้องให้เกียรติผู้สมัครและการสนับสนุนของพักด้วยเมื่อถามว่านายวันจะลาออกจากสมาชิกพักนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตอนที่คุยกันไม่มีเรื่องนี้เมื่อถามว่านายเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อแสดงความไม่พอใจอยากให้พรรคเพื่อไทยขับให้พ้นพรรคนางสาวแพทองทานกล่าวว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่พอใจเรื่องนี้หรือเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นที่จะขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นที่เคารพรักในพรรคจริงๆก็ไม่ทราบว่าท่านมีประเด็นอื่นๆหรือไม่ถ้าถามตนในฐานะหัวหน้าพรรคไม่มีนโยบายขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมส่วนจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่ตนได้เคยไปพบที่บ้านริมคลองเคยได้พูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมแล้วที่ไปก็เพื่อแสดงความเคารพรักที่มีมาตลอดแต่ไม่ทราบเหตุผลจริงๆที่ท่านไม่พอใจว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะไม่เคยได้คำตอบขณะที่ตนเห็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาตั้งแต่ตนยังเป็นเด็กไม่เคยมีความคิดที่จะโกรธท่านเลยจึงไม่ทราบจริงๆว่าตนได้ทำอะไรไปและคงไม่ได้เดินทางไปพบอีกส่วนนายวันนั้นก็ติดต่อกันได้อยู่แล้วถ้าต้องการที่จะคุยก็ติดต่อได้เลยเพราะตนอยู่พักอยู่แล้วไม่มีทางที่จะติดต่อไม่ได้หรือหาไม่เจอส่วนตัวก็พร้อมที่จะคุยทั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมและนายวันเพราะมายืนอยู่ตรงนี้ก็พร้อมทำเพื่อพักเพื่อไทยอย่างเต็มที่ใครมีข้อไม่สบายใจในพักหัวหน้าพักยินดีที่จะคุยและทำให้ทุกคนสบายใจเมื่อถามย้ำว่าจะไม่มีภาพไปบ้านริมคลองเหมือนครั้งก่อนใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าก็ยังไม่ได้วางแพลนตรงนั้นไว้ส่วนจะมีการพูดคุยกันก่อนหรือไม่เนื่องจากนายวันประกาศว่าจะยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคในสัปดาห์หน้านางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่คุยกันล่าสุดไม่มีเรื่องนี้และถ้าถามตนก็ไม่ได้อยากให้นายวันลาออกลินลี่เหงียนงานเข้าเจอแจ้งหมิ่นพรุ่งนี้ทนายประมาณเอาด้วยฟ้องด่าลูกสาวบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 22:57 น.
งานเข้าลินลี่เหงียนซะแล้วหลังไปออกรายการโหนกระแสในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งของปูมันธนาบริษัทยูซัมมิตจ่อแจ้งความหมิ่นประมาททนายประมาณเอาด้วยเตรียมฟ้องให้ลูกสาวงานเข้าลินลี่เหงียนซะแล้วหลังจากที่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งของปูมันธนาจนเป็นข่าวใหญ่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกทั้งเจ้าตัวยังได้ชี้แจงถึงสาเหตุว่าทำไมถึงต้องออกมาทวงเงินพร้อมเล่าที่มาที่ไปถูกกล่าวว่าเป็นคนชักนำมิจฉาชีพมาให้ปูรู้จักช่วงหนึ่งในรายการระหว่างการสนทนาแต่ละฝ่ายได้หยิบหลักฐานพร้อมชี้แจงในมุมของตนกันอย่างถึงพริกถึงขิงและมีช่วงหนึ่งที่ทนายกิ่งทนายของคู่กรณีที่กำลังอธิบายถึงเรื่องเงิน 1.7 แสนที่ฝั่งปูเสนอคืนให้กับลินลี่เพื่อแลกกับการไม่ไปออกสื่อจังหวะนั้นลินลี่ผงศพทะท้อยคำรุนแรงด้วยความโทสะไม่จริงอย่ามาโกหกตอนเอ็กซ์ลอพร้อมเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในรายการล่าสุดวันที่10กรกฎาคม2567ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8ทนายประมาณลึงวัฒนวณิชทนายความของปูมันธนาและหานหิมทองคำที่มาร่วมแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวในมุมของตนเองอีกครั้งหนึ่งและมีช่วงหนึ่งทนายประมาณได้บอกว่าลินลี่เหงียนเมื่อวานนี้ไปด่าลูกสาวตนหาว่าลูกสาวโกหกตอนเอ็กซ์ลอในรายการต้องถูกดำเนินคดีที่ด่าทนายกิ่งแล้วยังไม่พอออกมายังพิมพ์ต่ออีกในอินสตาแกรมถ้าดูข่าวนี้อยู่ก็เตรียมตัวแล้วกันอยากดังอยากออกสื่อบอกเสียงเงิน 670,000 บาทได้มาออกรายการโหนกระแสแล้วคุ้มก็เอาดังให้เต็มที่เมื่อผู้สื่อข่าวบอกว่าท้ายรายการลินลี่ได้ยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วทนายประมาณชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงไม่ได้แสดงความรู้สึกขอโทษจากใจจริงเพราะตอนท้ายยังออกมาก็โพสต์ร่ายยาวถึงทนายกิ่งอยู่เลยซึ่งตนเตรียมดำเนินคดีในส่วนนี้ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทด้านตัวแทนของบริษัทยูซัมมิตบริษัทการเงินที่ได้รับมอบหมายจากปูมันธนาและหานให้มารวบรวมและบริหารหนี้สินในส่วนข้อพิพาทนี้ได้เผยว่าขอให้เจ้าหนี้มาแสดงตัวกับบริษัทเพราะการเป็นหนี้เราต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ขอให้เป็นหนี้ที่ถูกกฎหมายส่วนหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมายก็ต้องมีการเจรจาและคุณหานคุณปูก็ยินดีรับผิดชอบแต่กรณีที่ลินลี่ได้พูดในรายการโหนกระแสว่าบอกว่าบริษัทยูซัมมิตก็ปัญญาอ่อนนั้นบริษัทเรามาเคลียร์ตรงนี้มาไกล่เกลี่ยหนี้ประนีประนอมหนี้ซึ่งเรื่องนี้กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทตนตัวแทนของบริษัทจึงจะดำเนินการเข้าแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกับลินลี่แน่นอนพรุ่งนี้วันที่11กรกฎาคมที่สน.ทองหล่อรับรองแล้ว200สว.สำรอง99กกต.เผยเหตุแจกใบส้มระงับสิทธิสมัครกลุ่มที่18การเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 16:40 นกกต.มีมติประกาศรับรองสว.200คนสำรองแค่99คนเหตุผลให้ใบส้มกลุ่ม18สื่อสารมวลชนเลื่อนสำรองอันดับ11ขึ้นมาแทนเมื่อวันที่10กรกฎาคม2567ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ประชุมหารือถึงการประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่ในเวลา9:00 นจนถึงเวลา 14:30 โดยเป็นการประชุมลับนั้นต่อมาเวลา 15:30 นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงว่ากกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกสว.นี้เป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมจึงมีมติประกาศผลเลือกสว.
20กลุ่มอาชีพจำนวน200คนและสำรอง99คนจากสำรอง100คนซึ่งกกต.ยกเว้นในกลุ่มที่18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมหรืออื่นๆเป็นการระงับสิทธิสมัครหรือใบส้มฉะนั้นกกต.จึงเลื่อนสำรองในกลุ่มดังกล่าวอันดับที่11เลื่อนมาเป็นสว.แทน